วันนี้ครูรุ้งจะพาเราไปชนะสมอง3ขั้นตอนการเอาชนะความคิดแล้วใช้จิตพุ่งสู่สนามความสำเร็จมนุษย์เรามี2 ส่วนคือความคิดกับอย่างที่2คือเราใช้ใจเราใช้จิตสมองจะมีหน้าที่ผลิตความคิดจิตใจเรามีหน้าที่ผลิตความรู้สึกค่ะเวลาที่เราจะตัดสินใจสำเร็จตัดสินใจรวยสมองเนี่ยน่าจะมีส่วนมาเกี่ยวข้องแล้วมันก็จะประมวลข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับมาตั้งแต่เด็กจนโตประมวลผลออกมาคำตอบที่ได้คือยากว่ะอย่าทำเลยเดี๋ยวผิดหวังขั้นตอนแรกนะคะครูจะบอกแบบนี้การเอาชนะสมองก็คือการจับความคิดให้ได้เมื่อไหร่ที่จับความคิดที่สมองผลิตออกมาได้เมื่อนั้นชนะสมองค่ะสมมุติว่าเราไปเปิดเลื่อนฟีด Facebook นะคะไปส่องซิว่าเพื่อนเราวันนี้เขาขายดีไหมคนนี้ก็ขายดีคนนั้นก็ขายดีคนนี้สินค้าหมดสต็อกคนนี้เติมสต็อกแต่ตัวครูนั้นวันนี้ออเดอร์มาแค่2 กล่องเกิดความคิดแบบแม่งเราไม่ได้เรื่องเลยว่ะคุยทำไมวันนี้เราขายได้2 กล่องคุยเราขายไม่ดีเลยว่ะคุณพระนะคะทั้งความคิดทั้งความรู้สึกพากันไประเนระนาดเลยนะคะอย่างแรกหยุดความรู้สึกด้วยการหยุดผลิตความคิดก่อนค่ะไอความรู้สึกมันมาหลังความคิดถ้าตัดขั้วความคิดได้ก็หยุดความรู้สึกได้ที่เขาบอกเราจะเป็นอย่างที่เราคิดแม่วงเล็บให้ลูกนิดนึงนะคะครูวงเล็บให้หนูนิดนึงความคิดที่มีความรู้สึกหรือมีอารมณ์ร่วมจับถ้าแค่คิดแล้วเราจับทันยังไม่เกิดอารมณ์ร่วมไปจมจ่องกับมันไม่ต้องกลัวค่ะมันยังไม่ปล่อยคลื่นไปดึงดูดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คิดซ้ำๆจนเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมด้วยนั่นแหละค่ะมันสั่นสะเทือนไปดึงดูดมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจับความคิดได้ก่อนก็ไม่ต้องกลัวนะคะเราหยุดวงจรนั้นได้ค่ะข้อที่2คือกลับขั้วความคิดในเมื่อเองต้องคิดในเมื่อเองหยุดคิดไม่ได้เอาสิถ้าอย่างนั้นคิดเลยแต่คิดลบใช่ไหมได้งั้นจับมันทันแล้วกลับขั้วเลยโอ้โหคนนี้ก็ขายดีโอ้โหคนนั้นก็ขายดีทันทีที่สมองเริ่มคิดแล้วจับความคิดตัวเองได้ให้เปลี่ยนเป็นถ้าคนหนึ่งขายดีในโลกออนไลน์ฉันก็ทำธุรกิจออนไลน์เหมือนกันฉันก็ต้องขายดีได้ถ้าเธอเก่งได้ฉันก็ต้องเก่งได้ถ้าเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้เปลี่ยนจากความคิดที่กลัวเปลี่ยนจากความคิดที่รู้สึกเราตัวเล็กเป็นไปไม่ได้เปลี่ยนจากความคิดที่แบบลบๆแบบไหนๆเองต้องคิดแล้วใช่ไหมงั้นข้าจะคิดแบบดีๆกลับขั้วความคิดทุกอย่างคิดอะไรก็ได้ที่เข้าข้างเราถ้าหยุดคิดลบไม่ได้งั้นคิดอะไรให้มันกลับไปเป็นขั้วบวกๆข้อ3ครูจะบอกแบบนี้ความคิดของเราสามารถชี้นำความคิดของตัวเองได้เครื่องมือสำคัญในการชี้นำความคิดของตัวเองก็คือโฮโลแกรมโฮโลแกรมคือการเขียนสั่งเสกสร้างเนรมิตชีวิตของเราค่ะเราจะไม่ปล่อยให้วันพรุ่งนี้เป็นไปตามบุญตามกรรมตามมีตามเกิดแต่ฉันจะกำหนดชีวิตในวันรุ่งพรุ่งนี้ด้วยตัวฉันเองเราเขียนเด็กพรุ่งนี้เรากำหนดชี้นำความคิดของตัวเองดิเราเขียนเลยพรุ่งนี้เช้าฉันตื่นตอน7 โมงเช้าด้วยความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าจำไว้นะคะสมองมีหน้าที่เก็บข้อมูลได้รับข้อมูลแบบไหนมาสมองจะเก็บแฟ้มข้อมูลนั้นไว้และจะประมวลผลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อมูลทั้งหมดที่เราเคยเก็บสะสมไว้ในแฟ้มข้อมูลของเราใส่สั่งให้สมองรับเอาไป ยิ่งเขียนยิ่งเพลิดเพลินเกิดอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเกิดอารมณ์ความรู้สึกมันเชื่อมโยงกันหมดเลยมันก็หลั่งไหลเข้าสู่จิตใต้สำนึกอีกโอ้โหแล้วอย่างนี้พรุ่งนี้มันจะไม่เป็นวันที่ตื่นมาแล้วยอดเยี่ยมได้ไงค่ะ